บักกะบูดอททีวีสวัสดีค่ะพบกับเพอร์ตี้และบอลลี่ในรายการพิตตี้แอสเตอร์รายการที่พาทุกคนนะครับพบกับสาวๆสวยๆค่ะที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพิตตี้นั่นเองถูกต้องแล้วบอกเลยว่าพิตตี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความสวยแน่นอนยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเราจะมาล้วงลึกล้วงนิสัยทำความรู้จักกับเธอที่นั่งหน้าดึงตาออกมาให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดในรายการนี้หลังจากขย้อนพาเทลกับน้องกุ๊กไก่เนี่ยออกรายการเราโอ้โหเกมนี้ก็เหมือนเดิมน้องคนนี้มาแบบสวยเลยเลยน้องคนนี้เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งคนถึงเวลาแล้วค่ะที่เราพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราขอต้อนรับน้องแคทตี้ค่ะวู้ไปน้องก็เขาบอกครึ่งคนครึ่งผีบอกขอต้อนรับแคทตี้ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วบอกเลยว่าพิตตี้ทุกคนที่มารายการเราเนี่ยทำไมการแนะนำตัวเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองต้องมีสไตล์ที่น่าจดจำเรานั่งก่อนไหมได้นั่งก่อนเนาะนั่งได้ไหมไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะคะปกติได้ยังไงครับนั่งพับเพียบบ้าเลยทำอะไรให้เกียรติผู้ดูแลด้วยนะวันนี้โมเดลลิ่งมาตัวผมชื่อน้องแคทตี้ค่ะปัจจุบันก็ไม่มีอะไรมากนะคะสวยๆไปวันๆแล้วก็ตั้งใจทำงานแค่นั้นก็พอแล้วเขาก็มีสไตล์ของเขานะไม่ผู้หญิงมันมีหลายสไตล์ไงคะวันนี้ฉันอยากจะแบบหวานวันนี้ฉันอยากจะเปรี้ยวดิฉันเฮ้ยโย่ทีโย่โย่โอ้โหใหญ่ใหญ่อ่ะเรามาทำความรู้จักกับแคทตี้กันดีกว่านะคะเกิดที่ไหนอะไรยังไงจ๊ะบ้านเกิดโรงพยาบาลค่ะแถวนี้เอ็มสวนเกิดโรงพยาบาลวิถีเกิดวันอังคารที่30เมย์หรือเมษาน้องแคชชอบสีอะไรครับน้องแคทตี้สีรุ้งค่ะสีรุ้งโดยกำเนิดนี่ชื่อแคทตี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะเรามีพี่สาวชื่อแอมมี่ลูกคนเล็กเกิดมาเขาไม่ค่อยเชื่อเลยวะทำไมรู้สึกไม่ค่อยเชื่อแกแล้วจ้ะคนนี้ดูพูดไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเอาเลยคุณผู้ชมเชื่อค่ะอีเนี่ยไม่เชื่อแม่ไฮโซแม่อยู่สุขุมวิทตอนเด็กๆก็อ้าวใช่ๆแม่ไม่รู้ไม่จริงๆค่ะคุณพี่เออค่ะคุณอยากได้ชื่อลูกโมเดิร์นเก๋ๆหน่อยชื่อพี่ชื่อแอมมี่เพราะลูกคนเล็กมาอยากให้มันใกล้เคียงกันคล้องจองกันแคทแอมแคทตี้แอมมี่อะไรเงี้ยจบจากมหาลัยลายของการค้าไทยค่ะจากทางบ้านเดียวมหาลัยดีนะคะหน้าตาดีนี่ค่ะถือว่าเลิศมากค่ะต้องไปที่นี่คณะอะไรคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบไม่อร่อยคณะนิเทศศาสตร์ค่ะบอยแคสเป็นคนตลกจริงๆไม่ใช่คนตลกไม่ใช่เลยจริงๆบอกเลยว่าพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อยมากเห็นมาออกรายการแล้วก็อยากจะเข้าอันนี้คือเสแสร้งเป็นคนบ้าเลยสดใสพูดไปเรื่อยแต่ก็พูดเป็นเพราะถ้าไม่เป็นเนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้หรอกค่ะวงการนี้หรอคติที่จะบอกต่อไปนี้แคทก็มีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังยืนหยัดคำเดิมนั่นคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าวันนึงเราทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือเจออะไรที่มันไม่โอเคหรืออุปสรรคต่างๆในแต่ละวันน่ะถ้าทำเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่เสียใจที่วันนึงเราทำอะไรผิดพลาดไปสวยแบบนี้แล้วเป็นพิตตี้แล้วมีความพิเศษไหมความสามารถพิเศษจริงๆเนี่ยเราเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็คอยเรียนหนังสือค่ะคุณพี่เรียนหนังสือค่ะแล้วก็มีวิชาแอคติ้งอะไรที่เราเรียนให้ A บวกค่ะคุณเฮ้ย A บวกค่ะคุณต่อไฟนอลค่ะมาเกรดมีแค่ A เนาะได้ A บวกอาจารย์จะให้ A บวกแต่ได้แค่ A บทที่ได้ก็คือเฮ้ยคนขี้คุกมันยากนะเว้ยเพราะถ้าเราไม่เคยเป็นเราก็จะไม่รู้อ่ะใช่เล่นยังไงเล่นให้ดูหน่อยมาเป็นผู้คุมไม่ไหนได้ไหมคะได้แล้วต้องทำยังไงบ้างในบทเนี่ยคือเราอ่ะให้เราจำลองว่าเราอ่ะอยู่ในห้องขังที่สี่เหลี่ยมแคบมากๆแล้วเราเป็นนักโทษแล้วก็มีผู้คุมสมมติว่าเราเดินอยู่3 2 action โอ้ยทำไมในคุกนี้มันร้อนมันแคบอย่างนี้วะอยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนค่ะจะต้องออกข้างนอกไปให้ได้เฮ้ยเสียงดังเลยวุ่นวายจังวะทำไมไม่ทำลำโพงอ่ะโอ๊ยพอนอกจาก acting เก่งแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ร้องเพลงได้อีกด้วยเคยประกวดอะไรอย่างงี้มั้ยเคยค่ะด้วยความที่พี่สาวบ้านเหมือนกันร้องเพลงพี่สาวร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราไปเข้าโรงเรียนเห็นนามสกุลเดียวกันเขาก็แบบเนี่ยสองพี่น้องนี่ก็ร้องเพลงเก่งเขาก็ส่งเราแปลว่าเราก็ถูกประกวดไปโดยปริยายแต่ว่าเรามีพรสวรรค์ตรงเนี้ยมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเราก็มีประกวดบ้างเคยแบบไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงเพราะว่าเคยออดิชั่นแล้วก็ถึงเส้นสัญญาแสดงว่าเสียงต้องไม่ธรรมดางั้นขอสักท่อนขอสักท่อนสักนิดนึงอันนี้เสียงเขาดีด้วยท่อนฮุกแล้วกันโอ้ยจัดเป็นเลยท่อนฮุกจัดต้องต่อไปเ
โอเคโอเคขนอ่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องนั่งสมาธิเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกท้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือเสียเศร้าจึงวอนขอเดาให้ช่วยบอกทีโอ้ยบอกแล้วอ่ะขอบคุณสุดพอแล้วก็ความใช้พิเศษของนางเลิศมากจริงๆนะคะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้อยากรู้จริงๆคือนางเป็นพิตตี้ไงสมัยก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมเราเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะเออพูดมาเลยประมาณนี้ประมาณนี้มีรูปไหมมีรูปไหมนี่มีเดี๋ยวหามาให้เออไม่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในหน้าเนี่ยทำไหมทำเยอะไหมทำใจก่อนทำเยอะไหมทำเยอะไหมในหน้าไม่ค่ะแค่จมูกเดียวก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้อยากจะบอกว่าโครงหน้าดีอยู่แล้วหน้าจมูกแล้วก็ไม่ได้น่าจะทำเยอะนะน่าจะไม่เยอะค่ะเพราะว่าครั้งเดียวปะครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวแล้วโบไหมมี V shape ทำหน้าไม่มีค่ะคือเราจัดฟันคนไม่เชื่อไงคือเดิมโครงหน้าเล็กอยู่แล้วแล้วพอจัดฟันเข้าแนะนำเลยใครชอบออกกำลังกายเข้าสตรีมอย่างฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะหน้าลงแน่นอนแต่ถ้าใครที่ฉีดโบท็อกไปเข้าสตรีมก็ไม่ได้นะหายแสดงว่ากูเข้าไม่ได้เลยเฮ้ยหน้าเดฟเป็นยุงอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วบอกเลยพี่ตูนกระเด็นนะแชปเชิฟเนี่ยวีรกรรมสุดเฟี้ยวที่สุดในมหาลัยเนี่ยคืออะไรสมัยมหาลัยแค่นึกไม่ออกเพราะว่าไม่รู้สิมันไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรเท่ากับมัธยมอ่ะมัธยมยังไงมัธยมยังไงตอนเด็กๆก็เหมือนแบบอาจารย์เรียนอยู่อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ประจำเลยเวลาเขาสอนเนี่ยนี่เสื้อเชิ้ตพอดีเขาชอบใส่เสื้อเชิ้ตเวลาเขาสอนเนี่ยนักเรียนฉายาคือพี่มอสนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะนักเรียนตอนนี้เนี่ยเขาจะชอบคือจะขยับคอเสื้อตลอดไล่ไม่พอเข็มขัดนักเรียนเปิดไปบทที่12ฉายาคืออาจารย์มอสพี่มอสพวกแบบหล่ออะไรเออหล่อจริงไม่หล่อนะอาจารย์เขาบุคลิกหล่อแล้วมีวันนึงอาจารย์กำลังเขียนกระดาษเออเราเนี่ยเราก็นิสัยไม่ดีเราไม่ทำอะไรเนี่ยคืออยากรู้เลยเราแค่เอาเมื่อก่อนเนี่ยกระดาษเลคเชอร์ข้างบนเนี่ยเป็นช็อคเราก็เลยใช้แปรงลบกระดาษโปะที่ก้นอาจารย์จริงเหรอก็ฟุ้งอ๋ออาจารย์ไม่ว่าค่ะไม่ว่าภายใต้เบื้องหลังแล้วเนี่ยเพื่อนทั้งห้องเออบอกมือให้อ๋อนี่คือเฟี้ยวสุดเฟี้ยวสุดเลยอ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าหน้าเราก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะก็ทำนิดหน่อยมีผู้ชายมาจีบบ้างไหมพูดได้อันนี้พูดได้จะบอกว่าทั้งอดีตและปัจจุบันก็มีคนมาจีบยิ่งถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเราทำงานแบบนี้ก็มีคนเข้ามาแล้วอดีตอ่ะอดีตก่อนพูดปัจจุบันเสียงจะมีถามไม่ได้เลยด้วยความที่เราประกวดเราเพิ่มตั้งแต่เด็กเรากลายเป็นมีชื่อเสียงในโรงเรียนตอนเด็กๆข่าวมากแล้วมันโตมาทำไมดำเอาไม่ดำเยอะก็มีคนมาจีบเรื่อยๆก็ถ้าจะมีคนต่อคิวล็อกแคทพูดไปเดี๋ยวหาว่าเวอร์เพราะแบบบางทีเราเลิกคุยกับคนนี้เราไม่ได้คบใครแบบจริงจังเราแค่คุยกันตามภาษาแบบที่เราแต่งงานเราคุยกับคนนี้เสร็จปุ๊บมีคนต่อคิวเอางี้ถามอีกนิดนึงว่าจบนิเทศมาเนี่ยอยากมาเป็นพิตตี้แต่แรกไหมไม่ค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาทำเป็นพิตตี้อ่ะคืออย่างตอนมัธยมอาจารย์ก็ชวนไปเป็นแอร์โฮสเตสเพราะเขาแบบดูบุคลิกดูหน้าตาโอ้ยเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โดดเด่นบนไม่ใช่ทางรายการจะขึ้นรูปอดีตไหมคะขึ้นค่ะนี่ทำไมคะดิฉันบอกไปเดี๋ยวเขาไม่เชื่อค่ะแล้วจ่ารูปที่มาใกล้เคียงความจริงที่สุดไม่ใช่ค่ะคือนะถ้าสมมติถึงณโมเมนต์นั้นมันก็คือช่วงที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่พอเรามีปัจจุบันขึ้นมาแล้วแอร์เด่นก็แบบเราไม่คิดว่าเราหน้าตาดีหรอกแต่เราคิดว่าเราบุคลิกดีแล้วพี่สาวคนในครอบครัวคนรอบข้างก็บอกว่าเนี่ยพอเราเรียนมหาลัยก็แบบทำไมไม่เป็นพิตตี้เราเหมือนแบบหาเงินหาอะไรอย่างเงี้ยค่าขนมเพิ่มถามว่าสนใจไหมก็สนใจแต่เราก็ไม่มีรู้ทางที่สำคัญเนี่ยเราอยากโฟกัสที่เรื่องเรียนถึงเราจะไม่ใช่คนแบบหัวดีเลยอะไรขนาดนั้นหน้าที่ของเราคือยังไงเราก็ต้องเรียนให้จบอย่างพิตตี้เนี่ยแคทก็มาทำเอาตอนช่วงจะเรียนจบช่วงฝึกงานละถือว่าช้าอยู่เรียนอยู่เพราะว่าแคทก็สนใจเพราะว่าแคทถามถึงอาชีพตรงเนี้ยกับพี่สาวของเพื่อนเพราะว่าพี่สาวของเพื่อนมีตัวอย่างทำมาก่อนก็เลยอยากถามดูไม่แต่มันก็เป็นอาชีพที่สวยงามอะเนาะคือตอนนั้นเดี๋ยวเรารู้สึกแค่ว่าเราอยากลองดูแล้วพอเราได้ก้าวเข้ามาสู่อาชีพพิตตี้เราคิดว่ามันมีความน่าสนใจหรือแบบเฮ้ยมันมีเสน่ห์อะไรยังไงตรงไหนพอเราได้มาทำเต็มตัวแล้วว่าก็รู้สึกรักนะคะเพราะว่าแคทเคยหยุดไปช่วงนึงเฮ้ยทำไมอ่ะหยุดไปช่วงนึงไปทำงานออฟฟิศ
โอ้เราจริงๆแคทเป็นคนตั้งเป้าในชีวิตต่อปีต่อปีว่าปีนึงฉันจะทำอะไรเดี๋ยวปีนึงแคทกำหนดเวลา3ข้อเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องรถเรื่องอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยทำงานออฟฟิศเพราะว่าด้วยอายุก่อน25เรามีงานทำเรามีประสบการณ์ต่อให้เราทำพิตตี้ต่อไปสัก27 28เกษียณตัวเองแล้ว30ไปทำงานออฟฟิศอย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ก่อนเงี้ยถ้าเกษียณตัวเองวันนึงเกษียณพิตตี้ไปแล้วเราไปทำงานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยค่ะมันหางานยากแล้วอยู่ในวงการมากี่ปีละอ่ะกี่ปีวงการพิตตี้มากี่ปีเข้ามาครั้งแรกทำงานได้ไม่กี่เดือนปี2011ก็มายืนมอเตอร์แล้วนะฮะครั้งแรกมายืนมอเตอร์เลยอ่ะก็ทำได้ประมาณ4เดือนอ่ะไปแคสโหเวสป้าแล้วดันได้ไม่คิดจะได้ตอนนั้นจัดฝันเนี่ยเพราะจริงเวลายืนมอเตอร์เอ็กโปมีรูปไหมคะคุณมีรูปไหมคะคุณชุดขาวชุดขาวเฮ้ยคือยืนมอไซค์อย่างนี้เหรอใช่เป็นของเวสป้าค่ะเราก็ไม่คิดว่าจะได้แล้วตอนนั้นเรารู้แค่ว่าจัดฟันเขาก็ไม่เอาแต่ก็ส่งไปเล่นๆก็ไปแคสแล้วก็ได้ประมาณแล้วอีก 2-3 วันก็ต้องไปยืนแล้วคือมันกระทันหันมากอะไรเงี้ยอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ยืนมาตลอดก็เรื่อยๆค่ะก็มีช่วงที่ทำออฟฟิศก็หยุดไปอ๋อ2011ปีนี้ปีเท่าไหร่ละ15แล้วตามนั้นเราเนี่ยอยู่ในวงการพิตตี้มาก็อะตั้งแต่2011จน2015แหละมันมีเหตุการณ์แปลกๆหรือเหตุการณ์ประทับใจมันเกิดขึ้นกับเราบ้างมั้ยเอาเป็นเรื่องเดียวกันเลยละกันมันเป็นทั้งความแปลกด้วยแล้วก็ประทับใจอยู่ในตัวเดียวกันเฮ้ยมีหรอทําอยู่อ่ะเป็นแฟนคลับอยู่แล้วอ่ะเป็นแฟนคลับเห็นชอบไปสัมภาษณ์ตามงานเคยเจอนักล่ารางวัลมั้ยคะฮะยังไงคือก็บอกแคทนอกจากเป็นพิตตี้แล้วเราก็เป็น MC ด้วยMC เวลาที่แบบบางทีเราเล่นเกมหรือแบบคนแนะนำผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะก็จะมีนักล่ารางวัลที่ไปไหนเจอทุกงานคือวนกี่รอบมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยรางวัลเข้าใจแล้วสิ่งที่แปลกความรู้สึกแค่ก็คือว่าเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยมีงานนี้เพราะบางทีอาชีพอย่างเราถ้าเขาไม่จ้างมาทำงานเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่มีคอนแทคบ้านเราว่าแบบไอ้นี่มันอัพเฟซบุ๊กมาทำงานนี้ไงเอามีงานนี้เหรอเชื่อป่ะเดี๋ยวบางทีอ่ะแค่ทำงานนี้เสร็จปุ๊บงานเช้ามาเจองานเย็นยังมีเลยถ้าแบบเดินล่ารางวัลหรืออะไรอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกว่าเออเป็น MC ด้วยใช่ไหมกับพิตตี้อันไหนเรารู้สึกว่ามันอันไหนมันยากง่ายต่างกันยังไงนอกจาก MC เนี่ยน้องแคทยังมีพิธีกรอีกเออเป็นพิธีกรด้วยมันยากคนละแบบถ้าให้พูดจริงๆเนี่ย MC พิธีกรจะยากกว่าเป็น MC เป็นพิธีกรเนี่ยเราแบกภาระทุกอย่างที่เราแล้วก็แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนหน้างานตลอดเวลาซึ่งเราเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ทันเพราะถ้าสมมติเราพูดอะไรผิดมาทีนึงอย่างสมมติชื่อประธานชื่อเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเอาพลาดนะเรานี่จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะคะแล้วบางทีเรายืนนานๆหรือว่าอยู่กับสินค้านั้นนานๆเรามีวิธีผ่อนคลายยังไงบ้างเฮ้ยอันนี้ยังไม่อยู่ใช่ไหมโมเดลลิ่งไปแล้วใช่ไหมโมเดลลิ่งตอบง่ายโมเดลลิ่งที่มาเฝ้าเนี่ยโมเดลลิ่งที่มาเฝ้าการที่เราได้มองของสวยๆงามๆหล่อๆเฮ้ยทำไมไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมีเรายืนแล้วว่ารีทำงานไปไหนก็ไม่ได้น้องเราต้องยืนตรงนี้น้องต้องขายตรงนี้ให้ไปไหนอะคะลูกค้าคือพระเจ้าค่ะจัดอะไรมาแล้วก็ทำค่ะยิ่งลูกค้าหล่อๆเข้ามาคุยกับเราเนี่ยจะจิกให้ได้นานที่สุดคุณบอลคะดิฉันว่าบอกแคทตี้นะคะแล้วดูโมทีเมื่อกี้โมไม่ได้ไม่ได้โมนั่งอยู่เออช่างสวยดีนะเพื่อนผู้คนแคทตี้ฟังนะน้องๆเขาตอบว่าเอาเวลามีการผ่อนคลายยังไงเอาก็ยืนพิงแล้วก็เปลี่ยนท่าค่ะอันนี้มองผู้ชายดูไปจะเหมือนเป็นผู้หญิงแบบว่าไม่เรียบร้อยกิริยามารยาทไม่ดีเราก็แค่มองทำอะไรบิดกะแค่มองเรามองยังไงสมมติเรานั่งเราทำงานอยู่เลยเรายืนเฝ้ารถสมมติว่ากล้องแบบนี้เป็นผู้ชายมองกล้องกล้องนี้เป็นผู้ชายหรอกแต่ก็จริงไงไม่ได้แล้วเราต้องยิ้มให้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเปิดประตูหัวใจผ่านดวงตาคุณผู้ชมสังเกตท่าน้องแคทตี้เวลาเขาเกาผมเนี่ยเอ้ยเอาละใช่แล้วมึงเข้าไปเลยมึงบุกเข้าไปเลยใช่เลยนะกับเปิดท่าไม่แต่ถ้าเขาผมกลับเนี่ยแสดงว่ามีคนมาอยู่ข้างๆแล้วมึงอย่าเข้าไปนะถ้าอย่างนี้ใช่ไหมแคทตี้คะโมเดลลิ่งเขาควักปืนแล้วแคทหรือว่าแล้วเดี๋ยวคุณเตรียมตัวนะเมื่อกี้ที่น้องแคทพิงคุณอ่ะไม่ใช่เราคุยกับหมอริ่งแล้วอ๋อคุยแล้วนะเป็นจุ๊ดจริงเหรอลูกผู้หญิงที่โตหมายความว่าไงผู้หญิงผมสั้นปะใช่จ้ะเดี๋ยวมึงจะให้มีทุกแคทสี่ห้าเพลงยังมีผู้หญิงผมสั้นๆผมแดงแบบว่าแต่งานเงียบๆเก็บเรียบไปน
แคทมาทั้งทีต้องมีอะไรให้น้องแคทเล่นหน่อยมาเข้าเกมดีกว่าเห็นน้องแคทเป็นคนแบบนี้แสดงว่าต้องหัวดีเฮ้ยเราเลยมีเกมมาให้เล่นเกมนี้มีชื่อว่านับไปนับมามันไม่ได้คิดชื่อเกมทำอะไรทำอะไรคิดถึงวันพรุ่งนี้หน่อยคนเราบางทีตั้งสเปคมาไม่ได้ตรงสเปคเพราะอะไรแล้วเราเจ้าชู้ไหม